นุ่มก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรแรกก็จะเป็นหมูหมักนุ่มที่เราใส่งาลงไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเพราะว่ามันง่ายมากๆนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับจะเป็นน้ำเปล่านะครับตัวน้ำเปล่าก็เป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญนะครับก็คือเนื้อหมูวันนี้ผมใช้หมูเนื้อแดงนะครับที่หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนี่พอดีคำเนาะเราจะมาเริ่มจากการเตรียมตัวน้ำหมักนะครับแรกใส่ตัวน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ก็น้ำตาลทรายทั่วไปนะครับจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบกกิ้งโซดานะครับซึ่งเบกกิ้งโซดาตัวนี้เป็นเบกกิ้งโซดาที่ใส่ในอาหารได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วก็จะช่วยทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับใส่ลงไปเลยสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับก็ดูไปพร้อมกันได้เลยเนาะอีกตัวนึงจะเป็นตัวผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปในน้ำเลยแล้วก็ละลายนะครับอันนี้ก็คือทำให้ตัวเครื่องปรุงที่เป็นผงๆเนี่ยละลายก่อนเวลาคนนะครับนี่เป็นเทคนิคนะแนะนำให้คนนะครับแบบนี้ขึ้นลงแบบนี้นี่คนขึ้นลงแบบนี้จะช่วยให้ตัวทุกอย่างเนี่ยละลายเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับปกติเวลาเราคนเราจะคนแบบนี้ใช่ไหมถ้าคนแบบนี้จะละลายค่อนข้างช้าแต่ถ้าคนขึ้นลงแบบนี้ทุกอย่างจะละลายเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้มาจากเชฟชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเขาสอนให้ผมทำแบบนี้นะมันจะละลายเร็วกว่าเนี่ยละลายละคนไม่กี่ครั้งเองจากนั้นก็เนื้อหมูนะครับใส่น้ำที่เรานี่ลงไปนี่สังเกตได้เลยว่าตัวแบบก้นเนี่ยละลายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมนะครับอันนี้ผมใช้ช้อนโต๊ะทั่วไปนะครับแบบที่บ้านเนาะก็เป็นแบบสไตล์บ้านๆนะครับใส่ลงไปทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจะเป็นสูตรที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นเลยเนาะก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเนี่ยใส่3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวเนื้อหมูนะครับมีความนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เพิ่มความมันเงาความชุ่มชื้นให้กับเนื้อหมูนะครับแล้วก็อีกส่วนประกอบสำคัญนะครับนั่นก็คือตัวงาวันนี้ผมใช้เป็นงาคั่วนะครับคั่วให้มีกลิ่นหอมเนาะสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการคั่วงานะครับสามารถใช้งาที่งาดิบก็ได้นะครับนะแต่ที่ผมใช้งาคั่วเนี่ยเดี๋ยวเวลาผสมนะครับตัวงาที่คั่วเนี่ยมันจะโดนแบบเนื้อหมูทำให้มีน้ำมันที่อยู่ในงาเนี่ยแตกออกมาทำให้มันมีกลิ่นหอมนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวน้ำมันงานะครับใส่ลงไปเลยจุดนี้ก็จะเยินนิดนึงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้ทัพพีผสมนะครับง่ายมากผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยจะหมักแค่1ชั่วโมงเนี่ยก็นุ่มนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนำให้หมักประมาณสัก1วันนะครับมันก็จะเข้าเนื้อแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกลิ่นหอมมากเนื้อหมูแบบมีความมันเงานะครับถามว่าทำไมเราต้องใส่น้ำที่เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปทำให้เนื้อหมูนุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ในสูตรเนี่ยที่พูดตอนต้นว่าทำไมถึงทำขายได้นะครับเพราะว่าเวลานำขายเนี่ยเราจะตักทั้งน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างได้น้ำหนักนะครับทำให้สามารถนำไปทำขายแล้วก็ได้กำไรแน่นอนนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยเนาะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้แค่เครื่องปรุงมันเข้ากันเนาะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครชอบความหอมนะครับบีตัวงาขอบๆนิดนึงนิดเดียวนะครับมันก็จะได้กลิ่นหอมงาออกมาโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำมันงาเลยนะง่ายมากสูตรนี้แบบเป็นสูตรที่ผมคิดเองแล้วก็แบบว่าได้เทคนิคจากเชฟตอนที่ผมเคยทำงานมาเงี้ยผมก็มาผสมมิกรวมกันนะครับจนได้เป็นสูตรที่ผมนำมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราหมักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสูตรถัดไปกันเลยนะครับ